มาทุกคนวันนี้ก็จะมาเล่าแบ่งปันเรื่องราวการทําเกษตรนะทุกคนวันนี้ก็มาดูดินแปลงนี้หลังจากเราให้เขาเอาไม้เขาเรียกว่าตัดไม้ตัดไม้อายุไข่สามสิบปีไม้ยางส่งโรงงานเสร็จเรียบร้อยก็จะปลูกปามนะทุกคนเราก็ต้องหาความรู้นะทุกคนดินแปลงนี้ยี่สิบห้าไร่นะทุกคนนี่ดินแปลงนี้ก็คือปลูกปามไปเมื่อ อ่ห้าปีนะทุกคนอันนี้ไม่ใช่ของเรานะมันเป็นของข้างสวนเนาะข้างสวนคือเรามาขอข้อมูลที่เป็นประโยชน์แบ่งปันเรื่องราวนะคะเจอเท่าแก่พอดีนะคะเท่าแก่ก็บอกว่าดูเลยแล้วก็ให้ข้อมูลที่ดีเป็นประโยชน์มากๆกับต้นยางต้นปาล์มนะใครจะลงทุนต้นปาล์มต้นยางเราก็ต้องหาข้อมูลที่มันเป็นประโยชน์ก่อนที่เราจะอ่าลงทุนนะคะทุกคนอันนี้ก็คือ,อยางปาล์ม จะพูดเรื่องปาล์มนะคะนี่ปาล์มที่ยังตัดไม่ได้ก็คือสีดำๆปาล์มส่วนนี้ปลูกไป5ปีซึ่งปาล์มจะตัดได้ก็ต่อเมื่ออายุไขปาล์มประมาณ3ปีก็จะมีลูกให้เราได้เก็บผลผลิตแต่ถ้าเปรียบเทียบกับยางที่เราลงทุนไป30ปีแต่ยางนะจะได้ผลผลิตก็8ปี ะะถ้าเป็นภาคใต้ก็คือ7ปีถึง8ปีนะคะเขาถึงจะตัดเอาน้ำยางคือผลผลิตของอยางแต่ถ้าเป็นปาล์มก็คือ3ปีเนาะเมื่อ3ปีเราก็ได้ผลผลิตแต่การใส่ปุ๋ยระหว่างปาล์มกับยางแต่ว่าปาล์มมันมีลูกมันจะต้องใส่ปุ๋ยมากกว่านะคะทุกคนมากกว่ายางพารา นะเพราะว่าการลงทุนไม่ว่าเราจะทําอะไรมันก็ต้องมีการลงทุนแต่เมื่อเราจะลงทุนเราก็ต้องมาหาข้อมูลนะคะทุกคนเอาข้อมูลที่เกี่ยวกับปาล์มปาล์มนี้ทลายปาล์มถ้าเกิดว่าต้นมันสมบูรณ์มันใหญ่ก็ทลายปาล์มทลายหนึ่งก็ได้ประมาณสัก50กิโลอันนี้25กิโลต่อ ต่อทลายขึ้นไปอยู่แล้วนะคะถ้าทลายเล็กๆก็ประมาณทั้งยีกิโลก็กิโล1ประมาณ3บาทนะสบาท3บาทนะตอนนี้ปัล์มมีราคานะทุกคนถือว่าราคาดีเนาะนี่ตรงนี้ก็เขาทําเพื่ออะไรตรงนี้แป๊บน้ํานี่ก็คือใส่ปุ๋ยนะคะทุกคนก็คือจะหยอดปุ๋ยตรงนี้แต่ว่าหลังจากทําไปสักพักหนึ่ง ว่ามันไม่เกี่ยวมันไม่มันไม่ได้เป็นถึงขนาดนั้นมันไม่ไม่ต้องการขนาดนั้นเราไม่จําเป็นถ้าเกิดเราปลูกเราปลูกหลังๆเราก็จะได้เปรียบตรงที่เรามาศึกษาแล้วเราไม่ต้องทําตามก็คือมันไม่จําเป็นนะ,ะเจ้าของสวนบอกว่าไม่จําเป็นเลยมันเสียเว,วลาเรื่องการวางแป๊บน้ําท่อน้ําอะไรอย่างนี้เพื่อจะหยอดปุ๋ยคือมันไม่จําเป็นเมื่อมันไม่จําเป็นเราก็ตัดไปเรื่องค่าใช้จ่ายก็ คือเราไม่ต้องใช้นะทุกคนไม่ว่าเราจะลงทุนอะไรเราก็ต้องศึกษาปลูกทุเรียนก็เช่นกันนะเราก็ต้องศึกษาถ้าเราไม่ศึกษาเห็นคนอื่นทําได้เราก็อยากจะทําเมื่อทําแล้วนะทุเรียนแก้ไขไม่ได้รากเน่าคนเน่าเราก็เอ่อก,ก็จบกันนะทุกคนก็ไปไม่รอดไปต่อไม่ได้ขาดทุนนะเพราะนั้นเราก็ต้องมาศึกษาเพราะเราจะปลูกปา์าอันนี้ก็เขาจะขุดเป็นเป็น เขาเรียกล่องไส้ไก่นะทุกคนเหมือนกับเป็นล่องน้ำอะไรนะคะทุกคนเพื่อตัดแต่งกิ่งใบปาล์มแล้วเอาเอาลงไปไว้ในล่องน้ำไส้ไก่นะคะก็เพื่อจะให้มันละลายหรือว่ามันเน่าแล้วก็เมื่อมันเน่าเป็นปุ๋ยเขาก็จะเอามาปิดโคนนะปิดโคนปาล์มอีกทีหนึ่งนะคะประมาณนี้ ปาล์มนี้ห้าปีนะคะในสวนนี้ห้าปีแล้วคือเขาตัดผลผล,ผลิตมาสองปีเนาะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ได้เข้ามาสีปาล์มมันก็จะมีอยู่สองสีที่ตัดได้ก็ดูประมาณนี้เลยนะคะสีเหลืองเหลืองก็เริ่มตัดแล้วแต่อันนี้ก็คือสีของปาล์มที่ตัดได้นะทุกคนนะก็การตัดปาล์มเราก็ต้องดูที่สีสีเหลืองเหลืองแต่ถ้าเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้ยังอ่อนๆอยู่ก็ยังตัดไม่ได้นะทุกคน อ่านี่นี่เจ้าอ่าคนที่ตัดเขาบอกว่าจะให้ดูสีเอานะทุกคนอ่าที่ตัดไม่ได้ก็นี่ไงคะทุกคนที่ดำๆอย่างนี้ยังตัดไม่ได้นะยังส่งโรงงานไม่ได้โรงงานก็ไม่เอานะทุกคนนะก็ประมาณนี้นะคะคลิปนี้ก็ ให้เพื่อนๆได้ดูเพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเนกเษตรนะคะทุกคนเนะาะให้ดูสีอีกสีหนึ่งสีปามเนาะคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมจนจบคลิปขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปถัดไปบายบายนะคะ